ขอการพระธรรมโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธรรมยังพุทธสาภควาโตภพภาคนมกาลังกะโรมาเซนะโมตัสสะภควาโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับหันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสตังโคปนาภควันตังเอวังกัลลยาโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าเอติปิโสภควาพอเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิโทเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาภิกิติงกะโรมะเสพุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์พอเทสิโยสุชนะตังกมรวสุโร
พระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธรรมหังตามรณะสิรสาชิเนนทางพระเจ้าวายพระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นโดยเสียงกราวพุทธโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาทมานุสติฐานังวันธามิตาสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธสาหัสมิทาโสวะพุทธเมสามิกิสรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธโทุกขสคาตาจวิทาตาจหิตาสมเหพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธสาหังนิยาเทเมสรีรังชีวิตังจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธเสวสุพนธิตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัจเจนะวัฏไทยังสัตถุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนยังปุญญาปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสุงตาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณนะวาจายะวันเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปท่านธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้
และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปันยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพพวินโยเหติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ท่านธรรมยังธรรมาภิกิติงกะโรมาเสสวาคาตาตาทิคุณโยกะวาเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐพอประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมหาคปากะปริยาติวิโมคะเพทโนเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโรกะปตนาตะทาทาริทาริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโยสัพพปานินังสรณะเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันธามิตังสิเลนะหังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึกองค์ที่สองด้วยเสียงกราวธรรมสาหัสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสาคาตาจะวิธาตาจะหิตาสาเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสรนังอัญญาธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนวัฏไทยะสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญาปสุตังอิทังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตัดสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าโดยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายัง
กรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันธรรมยังสังฆานุสตินยังกโรมะเสโสปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสยุคานิอาทาปุริสปุคราคู่แห่งบุรุษเสโคนับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสาภควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนัยยอดเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนัยยอดเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทางขีนัยยอดอันผู้ควรรับทางศีนาทานอันชะรีกะระนิยอเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันชะรีอดุตารางปุญญาเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกโรมะเสสัทธัมมะโชสุปาติปาติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยปวคราสังฆาเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมปวราสยจายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมริยานคณะโสสุทังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพปาณินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันธามิตังสิเรนัง
ข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกราวสังฆาสาหัสมิทาโสวาสันโฆเมสามิเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสาคาตาจวิธาตาจหิตาสัมเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆสาหังนิยาเทเมสริรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรนังอัญญาสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนวัฏไทยะสาธุสาสเนกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าเพียงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทะมาเนนะยังปุญญะปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมะเหสงตาสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมังปกตังมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาตุอัจฉยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปหันธรรมยังอติตาปัจเวกนาปาทั้งพนามเสอาชมยาอาปาจเวเคตาวายังเจวรังปริพุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสาปฏิคาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสาปฏิคาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากาสวาตาตาปะสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิคาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบโยงลมแดดและสัตว์เลื้อยครานทั้งหลายยาวะเทวหิริโกเปนาปฏิชาธนาทางและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาชมยาอาปาจเวเคตาวายโยเป็นทัปปาโตปริพุทโธเป็นทัปปาใดอันเราฉันแล้ว
ไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาบิณฑบาตนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมาทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพะรังทางกายนะมันดานายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโภสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อกว่าตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปะนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวเหงโสปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจริยานุคายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิเตปุรานัญจเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวณวันจะเวทนันณอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภะเวสติอนวัชตาจะพาสุวิหารโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราดังนี้อัจฉมยาอาปาจเวคิตาวายังเสนาสนางปริพุตตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทานพิจารณาในวันนี้ตั้งยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวโอนหาสาปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากะสวาตาตาปาสิริสัปสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายยาวะเทวาอุตโตปริสยวิโนทนังปฏิสันลานารามทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เรียกเล่นสำหรับภาวนาอาชมยาอปัจเวคิตาวายโยคิรานปัจยาเพศาชปริคารอปริปุตโตคิรานเพศาบริขารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทานพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวะอุปานานังวายยาภาธิกานะเวทนานังปฏิฆาตายาคิรานาเพศัตบริขารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาพยาปัจฉาปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้ท่านธรรมยังอุทิศนาทิธานคาถาโยปัณณามาเสมิดาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้โอปัจจายาคุณตระ
อุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริโยปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือผู้ทรงชาติพระมามาราชาอินทาจาพรหมมารแลอินทราชโลกปาลาจเทวตาทางถวยเทพและโลกบาลยักษ์โมมิตามนุษาจายมราชมนุษย์มิตรมัชชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองพรานสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจนช่วยอำนวยสุภพลสุขังจติวิทังเทนโตให้สุขสามอย่างร้อนเขปังปังเป็นทวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรานอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขปาหังสุลเพเจวะเหล่าพรันได้ซึ่งการตัดตานอุปาทานเฉทนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสสันโตสัพพทาเยวะมะรายสิ้นจากสันดานยะถาชาโตภะเวภะเวทวงทุกภพที่เราเกิดอุชุนจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาลพันตุนโอกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องปาโทสรายทำลายล้างความเพียรจนพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทธโทจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทอประสงค์ที่พึงพยอมเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมารอกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทาสาปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งเสป้องมารอกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถินเปิดหนังสือบนวิธีไปหน้า53ครับดีดำนาอาลาจังทักปันปุ๊
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโยจากุมาโมหะมราปะกัดโทสามังวะพุทธโทสุขโตวิมุตโตมาลันสะปะสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยยังพุทธังวรันตังสิระสานะมามิโลกัดสนาธันจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยาเศรษฐิโหตุสัพพันตรายะจะวินาสเมตุธรรมบทะโชยโยวิยตาสสะทุทัดเสสิโลกัสสวิสุทธิมัคคังนิยานิโกธัมมะทะรัตสะทาอาเรียสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธัมมังวรันตังสิระสานะมามิโมหัปปทาลังอุปสันตทาหังตันเตชะสาเตชยเศรษฐิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัตธัมมาเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปาปะปะกิเรสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวาคาตธรรมมังวิธิตังกะโรติสังขังวรันตาสิระสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลทิฏฐิตันเตชะสาเตชยเศรษฐิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนโตหน้า55นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมธัมมาสสวาคาตัสเสวะเตนิทะนะโมมหาสังฆัสสัมปิเวสุทธสีลเทธิโนนะโมโอมาตยารัตถาสรตนัตตยาสสาธุกังนะโมโอมะกาติตาสตาสวะทวตยัตสัพเพนะโมกาลัพปะภาเวนะวิคัตฉันตุโอปาทวานะโมการานุภาเวนะสวะทิโหตุสัพพะทานะโมการัตสัพเพเชนะวิธิมหิโหมิเตชะวาหน้า57
พระโหเทวามโนสาจมังคะรานิอาเจนตยงอากาขมานาโสธานังพรหิมังคระมบทตมังอเสวนาจภารานันปันทิตานันจะเสวนาปวชาจะปวชนียานังเอตัมมังคระมบทตมังปฏิโรปเทศสว่างโสจะปวเพจกตปุญญาตาอัตสัมมาปณิธิจเอตัมมังคระมบทตมันพาหุสัจจันจะเสปันจะวินาโยจะสุเสขิตโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคระมบทตมังมาตาปิตุอุปาทานังปวตาทาลัดสะสังฆโหอนาคุราจะกรรมันตาเอตัมมังคระมบทตมังทานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังฆโหอนวัตชานิกรรมานิเอตัมมังคระมบทตมังอารติวิรติปาปะมัจฉปานาจะสัญญาโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคระมบทตมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตัวทิจะกตัญญุตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคระมบทตมังขันติจะโสวัจจสตาสมนานันจะทัดสนังกาเลนะธรรมสากัดชังเอตัมมังคระมบทตมังตปอจะพรหมจริยันจะอริยสัจจะนาทาสนังเนปานาสาชิกิริยาจะเอตัมมังคระมบทตมังโพธาสโรกะธาเมหิเจตังยาสนากัมปติอโสกังวิรชังเอตัมมังคระมบทตมังเอตาทิสานิกาตวานาสาพัทธรรมปราชิตาสาพัทพระโสดเถงขาดฉันติตันเตสังมังคระมบทตมันเตหน้า59ยานิทัพโพตานิสมาคตานิพมมานิวายานิวาอัตตเรเคสัพเพวะโพตาสุมนาภวันตุอาโทปิสักการจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิโพตานิสาเมทัสาเพเมตังกโรธรรมานุสยาปชายทิวาจรัตตจารันติเยภาริงตัสมาหิเนราคทาอัปมัตตายังกินเจเวตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณิตานโนสมังอัตถิตถาคเตนะอิทังปิพุทธเถระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุขยังเวราคังอมตังปณิเหตังยถาชคาสกยโมเนสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิธรรมปิธรรมเมระตะนังปณิเหตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหนตุยัมโพธเสโถปริวันนะเยโสเจสมาธิมานันตริกัญญมาโหสัมมาทินาเตนะสมณเวชติธรรมปิธรรมเมรตานาปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุเยปุคะราอัตถสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักขิเนยะสุขตัสสะสาวกาเอเตสุเทนะนิมหาภารานิอิ
อิธัมปิสังเครตานังปะนิตังเอเตนาสันเจนาโสวาทิโหตุเยโสประโยชน์ตามนาสาทันเฮนันเนกามิโนโคตมาสาสนามหิเตปัตติปัตตาเวคายหรัตธาโมธาเนโพเตงโพนชมานาอิธาปิสังเครตานังปะนิตาเอเตนะสัตเจนะโสวาทิโหตุยาทินทะขีรปะทเวสิโตสิยาจะตัวพิวาเตพิอาสัมปะกะปิโยตาทุปะมังสาปุริสังวาธามิโยอริยสัตจานิอเวจปาสติอิธัมปิสังเครตานังปะนิตังเอเตนะสัตเจนะสุวาทิโหตุเยอริยสัตจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะโสเทสิตานิเกณจาปิเตโหติภูสัพปมัตตานะเตภวังอัตถะมาธิยันติอิธัมปิสังเครตานังปะนิตังเอเตนะสัตเจนะสุวาทิโหตุสหวาสทัสสนะสัมปทายตยาโสธรรมมาชะหิตาภวันติสักกายเทธิเวจิกิทิตันจะศีลาภตันวาปิยาทัสทิเกณจิจโตหะปาเยหิจเวปะมุตตชะตาพิธานานิอาภัพโพกาตุอิธัมปิสังเครตานังปะนิตังเอเตนะสัตเจนะโสวาทิโหตุเกณจาปิโสกัมมะกะโรติปาปะกันกาเยนะวาจะโยธาเจตสาวาอาภัพโพโสตาสัปเทศชาทายะอาภัพพตาเทศทัสวนตาอิธัมปิสังเครตานังปะนิตังเอเตนะสัตเจนะสุวาทิโหตุวานาปะโคมเพยะถาโพสิตาเคเขมหานะมาเสปะธรรมะสัมมิงเขมเหตะทัวปะมังธรรมวาระอเทสยินเนภาวนาคามิงปะระมังหิตายะอิธรรมปิพุทธเทระตะนังปะนิตังเอเตนะสัตเจนะสุวาทิโหตุวะโรวรัญโยวรโทวราหะโรอโดตโรธรรมวราอเทสยิธรรมปิพุทธเทระตานังปะนิตังเอเตนะสัตเจนะสุวาทิโหตุขีนังปุรานังนวานาทิสัมภวังเวรัตตเจตายติเกภวาสมิงเตขีนาเพชาอวิรณหิฉันทานิพันติเทรายะถายามปะทีโปอิธาปิสังเครตานังปะนิตังเอเตนะสัตเจนะสุวันทิโหตุยานิทะโพตานิสมาคตานิพมานิวายานิวาอันตริเขตทาคตาเทวมนุษย์สโปชิตังพุทธังนามัสสหมาสุวันทิโหตุยานิทะโพตานิสมาคตานิพมมานิวายานิวาอันตริเขตทาคตังเทวมนุษย์สโปชิตังธรรมังนามัสสหมาสุวันทิโหตุยานิทะโพตานิสมาคตานิพมมานิวายานิวาอันตริเขตทาคตังเทวมนุษย์สโปชิตังสังฆังนามัสสหมาสุวาทิโหตุกรณียมาทกุสเรนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสาโกอุชนจะโสโหชนจะโสวะโจจะสมุทุอนติมานีสันโตสะโกจะโสภะโรจะอาปกิจจอจะสันลาหุกวนติสันเตนทริยอนจะนิปะโกจะอาปะขับพอกุเรโสอนันโนเขตทอนะ
จโคทังสมาจเรกินจิเยนาวินโยปะเรโอปะวะเทยงสุขิโนวาเคมิโนหนโตสัพเพสัตตาภวันโตโสเคตาตาเยเกจิปานาโพตาทิตาสาวาทาวราวาอนาวาเสสาธิขาวาเยมหันตาวามาชิมารัตสกาอนุกาทูลาทิทาวาเยจะเทธาเยจะทูเรวสันติอวิทูเรโพตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันโตโสขิตาตานะปะโรปะระนิโกเพทนาติมันเยทากัดทัจินังเกณจิพะยาโรสนาปฏิฆสัญญานานยมัญญาสะโทขาเมเฉยยมาตายถานิยังปุตตังอายุสาเอกโปตตมโนรักเขเอวัมปิสัพพะโพเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมานังเมตัญจะสัพพะโรกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังอุทังอโทจะติริยันจะสัมภาทังอเวรังอสัปปันตังติฐานจรานิสินโนวาสยาโนวายาวตาสเวคตามิโทเอตังสเตงอทิตเถยพระมะเมตาวิหารังอิทามาโหเทศเทนจะอนุปะคามมะสิละวาทัดสันเนนสัมปันโนกาเมสุเวนยยะเคทางนาหิชาตุคาพระเสยยังปุณเรติเตวิโรปัคเคหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมชัพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจาปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจะตัวปะเทหิเมเมตังเมตังพระหัวปะเทหิเมมามาอาปาทะโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทะโกมามังจะโตปะโทหิงสิมามังหิงสิพระโหปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวราสัพเพพัทรานิปัสสันโตมาเกณจิปาปะมาคะมาอาปะมาโนพุทโธอาปะมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมานวันตาเนเสเรงสปานิอะหิเวเชกาสัตตปะเทอุนนานาเพสรโพโมเสกากตาเมลักขากตาเมปริตาปะเตกะมันโตโพตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังเปิดไปหน้า77โพชฌังโฆสติสังขาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิโพชฌังคาจะตถาปะเรสมาทุเปคาโพชฌังคาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทาคาตาภาวิตาภะโหริกตาสังวัตตันติอภิญญายะเนปานาจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกัสสมิงสัมเยนาโทโมคันลานันจะกัสสปะคิราเนโทกิเตเทสวะโพชังเคสัตเทสยิเตจะตังอภินันทิตวาโรคะโมเจงโสตังคะเนเอเตนะสัจจวั
ันเจนโสทิเตโหตุสัพพะทาเอกทาธรรมมราชาเปเครันเยนาภิเปลิตวันจุนทันเทเรนตัญเยวะพันนาเปตวานาสาธรังสัมบอทิตวาจาอาภาธาตัมหาวดทาสิธานะสงเอเตนะสัจจวันเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทาปะเฮนาเตจาอาภาธาตินนันนำไปมาเฮสินังมาคาหตากิเรสาวะปัตตานุปติธรรมตังเอเตนะสัจจวันเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทาเปิดไปหน้า80มหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพานินางโปเรตวาปารเมสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวันเชนโหตุเตชยมังคระชยันโตโพธิยาโมเรสักยานานันทิวัฒโนเอวังตวาวิชโยโหหิชยาโสชยามังคะเลอปราชิตาปันลังเกเสเสปะทวิปกคะเรอภิเสเกสัพพุทธานันอาคัปปัตตัวปะมอทะติสุนาขัดตังโสมังคะรังโสปะพาตังโสโหทิตังโสขโนโสมโหตตัวจะโสเยทังพระมัจจาริโสปะทังขีนังกายกรรมมาวาจากรรมหังปะทาขีนังปะทาขีนังมโนกรรมมาปณิทิเตปะทาขีนาปะทาขีนานากาตวานรพันตันเทปะทาขีเนโสอัทรัตทวสุขิโตวิรุณโหโพธาสาสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติปิสาอัทรัตทาสุขิตาวิรุณหาโพธสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหสัพเพหิยาติพิเตอัทรัตทาสุขิตาวิรุณหาโพธสาสเนอโรคาสุขิตาโหธสหสัพเพหิยาติพิภาวตุสัพพะมังคะรังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตภาวตุสัพพะมังคะรังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตภาวตุสัพพะมังคะรังราคันตุสัพพระเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเทกระหังจะในเราจะนั่งเจริญจิตตภาวนาสักครู่ในกระหังจะนั่งเราจะแผ่เมตตาร่วมกันครับ
สมควรแก่เวลานิมนต์พระอาจารย์นำแผ่เมตตาครับอิตังตะนะกัมมังนิพพานัปปัจจายโหนตุโนนิจจังอิทังสีลากัมมังนิพพานัปปัจจายโหนตุโนนิจจังอิทังภาวะนะกัมมังนิพพานัปปัจจายโหนตุโนนิจจังยังเกณฑ์เจโกสลังกัตตาภังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกัตตังปุญญังโนอโมทันโตสุนันโตพุทโธเยเทวาสัมมิงฐานิอาทิคาตาทิคาโยกาสัทธาหนโตสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปะริหาลันโตมาตาเปตาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพยาตากาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพอายาตากาสุขิตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพเปสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาโสเกตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพนักขาตาโสเกตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพเทวาโสเกตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายาโสเกตาหนโตทุกขาปะมุจจันโตสัพพาสัมปติโยสามิจันโตวะนั่งคุกเข่าครับมิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมะทะเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมะทะเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมะทะเมพันเตวันทามิคะโรโอปัจจายาจาอาลิเยสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันทะมิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันทะมิอาลาเมพัทธาสีมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัทธะเมพันเตวันทะมิเจติยังสัพพังสัพพะทาเนโสปะเทเทตาสาลีละทาตุมะหาโพธิงพุทธะรูปังสักลังสัทธานาคะโลเกเทวะโรเกพรหมะโรเกชัมพุทิเปลังกาทิเปสาลีละทาตุโยเกสาทาตุโยอรหันตาทาตุโยเจติยังคันทะโกเตนจาตุระสิติสะหะเสธัมมะคันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสัพพาโสอัญชรีวันทาอภิวาสอัญชรีวันทาอภิวาสอัญชรีวันทาอภิวาสอัญชรีวันทาอัญชรีขอให้ทุกคนก้มหมอบวันทาน้อยพระอาจารย์ท่านทุกคนพร้อมกัน
สาธุวันธามิพันเตสัพพังอาปาระพังคะมาธาเมพันเตมยากาต่างปุญญังสามินาอนุโมทิตาภาสามินากาต่างปุญญังไม่ห่างรัตพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุพระสงฆ์กราบก่อนครับอัญชรีวันทาอาภิวาทอัญชรีวันทาอาภิวาทอัญชรีวันทาอาภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญในส่วนของทานศีลภาวนาเพราะบุญนี้จะเป็นบุญนำพาอุปธรรมค้ำจุนพันธสัญญาจิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสถึงมาผลนิพพานเป็นที่สุดจนมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจนทุกทั่วหน้ากันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุวันนี้เป็นวันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ถือว่าเป็นวันเวลาที่เอื้อประโยชน์เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานภาวนาของเรานะเราก้าวย่างเข้ามาสู่วัดน้ำเปิงเนี่ยเราทุกคนก็คงจะรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเราเข้ามาเข้าสู่ย่างก้าวย่างเข้าสู่สำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมมันเป็นชื่อที่ท่านสื่อความหมายให้เรารู้ว่าเรามาฝึกจิตเรามาฝึกเรียนรู้วิธีการพัฒนาจิตว่าเราก็เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติด้วยมาฝึกจิตเราไม่ได้มาเข้าโรงเรียนพระศึกษาเราไม่ได้มาเข้าคอร์สเกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับสภาพร่างกายแต่เรามาเข้ามาที่นี่ก็มาฝึกเพื่อให้จิตใจให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาอาศัยความอดทนและความเพียรพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นจริงอยู่เพราะเราทั้งหลายเราก็มีความรู้สึกที่เป็นบวกว่าการเข้ามาฝึกจิตพัฒนาจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดบารมีธรรมคุณงามความดีจะเกิดขึ้นกับเราแต่ไม่อยากจะเอ่ยเลยนะว่าเพราะคนเราบางคนก็ไม่ใช่อย่างนั้นก้าวย่างเข้ามาวัดมี
มีคนส่งไลน์มาบอกว่ามีโยมคนหนึ่งเข้ามาวัดเนี่ยมานั่งสมาธิแล้วก็หาวิธีการที่คนอื่นไม่เห็นทุบตู้กระจกทุบกระตู้บริจาคที่มีกระจกแล้วเป็นตัวเป็นเครื่องแสดงว่าไปทุบทุบบริจาคค่าน้ำค่าไฟของวัดแล้วมีน้ำซ้ำไปขอยืมโทรศัพท์คุณปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือไม่ชีโยคีในวัดเอามาแล้วก็ทำการโอนเงินทางโทรศัพท์จากโทรศัพท์เหล่านั้นให้เจ้าของโทรศัพท์ก็หมดเงินหมดทองไปนี่แหละคนนี้นุ่งขาวห่มขาวก็เข้ามาโดยเจตนาไม่ดีนะเราเรียกว่ามิจฉาชีพก็มีมันมีมาแต่เดิมแล้วอย่างว่าเราก็เป็นการสมัยก่อนตู้บริจาคถูกยกบ้างถูกตัดก็คนแจมั่งไปบ่อยๆแต่ปัจจุบันนี้ค่อยยังชั่วนะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะเนี่ยเนี่ยคนบางคนเขามีความคิดเข้าใกล้ชิดคนทำความดีแต่ตนเองมีเข้าใกล้ชิดเพื่อหวังผลประโยชน์ที่เป็นทุจริตมันก็มีไม่ใช่ว่าเข้ามาเพื่อบุญกุศลเลยอย่างนี้อันนี้บุคคลประเภทนี้ก็เรียกบุคคลที่มีกิเลสหนาเป็นอันทะปุถุชนอันทะตัวนี้แบบมืดบนเป็นมืดดำอันทะแบบมืดดำมืดบนปุถุชนที่มืดมนสภาพจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสอกุศลมันก็มีแต่บางครั้งบางคนก็มีความปรารถนาดีเหลือเกินอยากจะมาทำความดีพัฒนาจิตใจแม้ว่าอะไรไม่พร้อมก็ยังอุตสาหะมาอยากจะมาทำความดีอันนี้ถ้ากรณีอย่างนี้เราก็ส่งเสริมสนับสนุนอย่างกรณีวันที่หนึ่งว่าเราจะทำโครงการบวชชีทำดีเพื่อแม่รวมทั้งบวชชีราชินีด้วยนะทำดีเพื่อแม่โครงการเนี่ยคนที่บวชชีได้บวชปฏิบัติเป็นโยคีศีลจินีทำดีเพื่อแม่เนี่ยจะต้องอยู่ปฏิบัติให้ครบ13วันถ้ารวมถึงวันที่30ที่วันลงทะเบียนเนี่ย31วันที่1จนถึงวันที่13ก็รวมเป็น15วันให้พยายามอยู่ครบ15วันในโครงการถ้าโยคีเราท่านใดถ้าอยู่ปฏิบัติที่วัดเราเนี่ยจนกว่าจนถึงวันที่13 14เป็นต้นนะ13 14 15เนี่ยก็ขอเชิญโยมนะโยคีหญิงเข้าโครงการทำดีเพื่อแม่การปฏิบัติของเราก็ปฏิบัติตามสเต็ปตามขั้นตอนที่ครูบาอาจารย์สอนสอบอารมณ์กับครูบาอาจารย์แต่ไม่ต้องมาเริ่มหนึ่งนะแต่ถ้าโยคีที่ไม่ได้ปฏิบัติมาก่อนเลยก็มาเริ่มหนึ่งแต่ต้องอยู่ครบ13วัน15วันเลยนะ
ถ้าเป็นแม่ชีเราก็จะหาผ้าชุดขาวให้อย่างน้อย3ชุดเป็นที่สำหรับโยคีก็จะจัดหาชุดขาวให้อย่างน้อย1ชุดสำหรับแบบเป็นโยคีเนี่ยเราจะได้ขอเชิญพวกเรานะครับว่าทำความดีเพื่อความรู้สำนึกถึงบุญคุณของแม่ของเรานะรวมถึงจะทำความดีเพื่ออุทิศเป็นถึงคุณย่าคุณยายของเราทำความดีเพื่อแม่ของเราและแม่ของชาติพระราชินีพันปีดวงเราก็เอาโครงการนี้เข้ามาเพราะว่าเราได้ทำกิจกรรมนี้มาเป็นรุ่นที่6จะเป็นรุ่นที่6ละเป็นโครงการพิเศษท่านญาติโยมว่างนะอยู่อันนี้ได้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมว่าเราสัก1เดือนอย่างนี้แต่ว่าอยู่ได้จนถึงวันที่13เป็นต้นไปเนี่ยเราก็ขอเชิญพวกเราได้เข้าโครงการนี้เข้าโครงการเพื่อปฏิบัติบทชีชีรจนีทันดีเพื่อแม่นี่นะก็หวังว่าให้จะให้ญาติโยมได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลที่มีคุณต่อเรานะเราเป็นแม่คนแล้วเราก็นึกตอนที่เราเป็นแม่นึกถึงลูกของเราเรายังมีย่ามียายอยู่ไหมเราก็นึกถึงย่าถึงยายของเราด้วยถ้าความรู้สึกรู้สึกถึงคุณค่าของความเป็นแม่เราเป็นแม่ด้วยหรือว่าอันนี้เราก็จะได้ตอบแทนบุญคุณของแม่เรานะด้วยอาศัยความกตัญญูกตเวทีเนี่ยแต่ถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ต้องคิดถึงแม่ที่ผู้ให้กำเนิดตัวนี้หรอกแม่ของเราที่ให้กำเนิดเกิดมานี่ไม่ใช่อะไรอื่นใดนะคือตัวบุญที่ประกอบด้วยอุปาทานยึดติดบุญที่เกิดขึ้นมาเพราะความยึดติดเพราะอุปาทานความยึดติดอันนั้นเหมือนกับแม่ของเราเราทุกคนเนี่ยมีแม่สองมีพ่อมีแม่ทั้งสองมิติมีแม่มีพ่อมิติที่หนึ่งก็มีแม่พ่อที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขผู้เป็นผู้ให้ใส่โลหิตแก่เราอันนี้พ่อแม่เหล่านี้เราต้องกตัญญูกตเวทีในฐานะที่ท่านให้ชีวิตใหม่แก่เราเนี่ยอันนี้เป็นพ่อแม่โดยธรรมที่เป็นทางโลกแต่เรานั่นทุกคนนะมีแม่มีพ่ออีกมิติหนึ่งพ่อแม่มิติที่สองของเรานี่ก็คือกิเลสที่เกิดขึ้นยึดถือคุณงามความดีหรือว่ากุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยกิเลสยึดถือยินมั่นถือมั่นว่าขอให้กำลังบุญนี้จึงเป็นปัจจัยให้เขาให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าได้บวชจิตที่มันคิดอย่างนี้แหละอันนี้เรียกว่าเรามีแม่เรามีพ่อมีแม่ละกิเลสตัวนี้จะนำพาเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่รู้นะกุศลเหล่านี้มันก็นำมาเกิดเป็นมนุษย์มีแม่พ่อที่เป็นรูปกายแต่กิเลสนั่นก็นำพาธาตุขันธ์ใหม่มาเป็นหญิงเป็นชาย
ที่เป็นมนุษย์ในฐานะที่ว่าตามได้อานิสงส์ตามกระแสของบุญของมากน้อยแก่อย่างไรนะอันนี้บุญกุศลกรรมนั่นแหละที่มันมีความยึดมั่นถือมั่นตัวนี้แหละตัวความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นตัวดุจดังแม่เป็นผู้ให้เกิดเป็นอย่างดุจดังแม่เป็นผู้นำมาเกิดแก่พวกเราทั้งหลายนะอย่างพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็ตามนะเราก็มีแม่ต่อชีวิตมีแม่ต่อชีวิตแหละมีพ่อต่อชีวิตพ่อแม่ของเราในฐานะนี้ก็คือว่าตัวกิเลสที่ว่าตัวตัณหาตัวราคะพ่อก็คือตัวอวิชชาโมหะตัวโมหะตัวอวิชชาเป็นพ่อแม่ก็คือตัวตัณหาราคะความอยากความยินดีเนี่ยนะมันจะนำให้เราได้เกิดในภพภูมิใหม่ยังไม่มีที่สิ้นสุดนะตราบใดที่เรายังมีตัณหาราคะในการทำบุญส่วนทำบุญด้วยบุญทานก็ดีบุญศีลก็ดีบุญภาวนาก็ดีกิเลสตัณหาราคะนั้นก็นำมาเราให้เราเป็นคนมีรูปมีนามมีสันฐานมีเพศมีภาวะฐานะเป็นคนยากจนร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่ได้ชื่อว่าตัวที่เราที่นำมานี่นะที่ตัวที่นำมาให้นำเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เพราะว่าตัวกิเลสตัณหาราคะประกอบด้วยโมหะอวิชชาโมหะความหลงความไม่รู้แจ้งบางคนก็จะเจอทุกข์อย่างมากในชีวิตนะถ้ารู้อย่างนี้ไม่เกิดดีกว่าบางทีก็ว่าชาติหน้าขอเราจะได้เกิดอีกเลยทุกข์เหลือเกินทุกข์จนเข็ดแล้วเราเป็นหญิงก็ตามเราเป็นชายก็ตามนะอยู่ในฐานะไหนก็ตามนะเราก็บ่นว่าเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยมันทุกข์เหลือเกินเป็นแม่ของลูกเราว่าลูกคนเดียวก็พอแล้วไม่สามารถจะให้มีลูกสองคนสามคนได้ละมันทุกข์เพราะความมีลูกถ้าเราอยู่ในฐานะลูกถ้าเราอยู่ในฐานะลูกแม่ของเราล่ะท่านภูมิใจพอใจในตัวเราไหมว่าอุตส่าห์เลี้ยงดูเอาใจใส่ให้การศึกษาให้การให้งานให้มรดกทรัพย์สินแล้วต้องทิ้งขว้างท่านน่ะปล่อยท่านทุกข์ยากลำบากในวัยชราแม่ของเราน่ะก็คงจะบ่นนะมีลูกเสียมีลูกเสียเปล่าๆมีลูกมีหลานก็ลูกหลานก็ไม่ดูแลเราไปให้เราตายไปเลยไม่มีใครดูแลรักษาแม่ก็ต้องบ่นว่ามีลูกทั้งหลายคนไม่มีใครดูแลจะใส่ตัวฉันเลยแม่ก็เสียใจว่าอุตส่าห์เลี้ยงลูกมาทั้งหลายคนอุตส่าห์ให้การศึกษาเราเรียนอุตส่าห์มอบมรดกทรัพย์สินให้แต่สุดท้ายถึงวันตายก็ไม่มีใครดูแลตนบางทีคุณแม่ของเราหรือคุณย่าคุณยายของเราก็จะบ่นอย่างนี้นะบ่นกับว่าได้ลูกได้หลานไม่มีความกตัญญูกตเวทีไม่มีความกตัญญูกตเวทีเลยไม่รู้จักคุณบุญคุณไม่รู้จักการตอบแทนบุญคุณอย่างที่เราได้ยินข่าวบางครั้งแบบลูกหลอกเอาเงินของแม่มาเป็น10ล้าน100ล้านโกงเงินของใครไม่ได้ก็โกงเงินของพ่อของแม่ไปเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าความขาดความกตัญญูกตเวทีเนี่ยแต่ถ้าเราทั้งหลายมีความกตัญญูรู้คุณของแม่ของพ่อ
กตเวทีตอบแทนบุญคุณของแม่ของพ่อหน้าที่นี้แหละได้ชื่อว่าเป็นลูกที่หาได้ยากเป็นลูกเป็นหลานที่หาได้ยากแล้วเราก็เลี้ยงอาหารใจท่านเอาใจใส่ดูแลท่านเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงมันตายได้ชื่อว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของท่านแต่การตอบแทนบุญคุณนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าลูกคนไหนถ้าทำให้พ่อชักชวนพ่อแม่ที่ไม่มีความศรัทธาในพระศาสนาไม่มีความศรัทธาในทานศีลภาวนาชักชวนดึงจิตจากของท่านให้เป็นคนมีศรัทธาในพระในการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาทำพ่อชักชวนพ่อแม่ที่ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลชักชวนพ่อแม่ที่ไม่มีปัญญาให้เป็นคนมีปัญญาทำให้พ่อแม่มีศรัทธาในพระศาสนาได้บุคคลนั้นได้ชื่อว่ามีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาของเรานะนี่ทำหน้าที่ของตนในฐานะที่พ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่แต่พ่อแม่ทางธรรมทางนามธรรมนั้นตัวเราคือบุตรคือตัวเราทุกคนเนี่ยเป็นมีบุตรเป็นบุตรนะตัวเราเป็นบุตรมานึกถึงพ่อแม่ทางคุณทางนามธรรมแล้วพ่อแม่ของทางนามธรรมของเรานั้นเราต้องขจัดเพราะตัวพ่อแม่ที่เป็นตัวนามธรรมเนี่ยมันได้แก่กิเลสตัณหาราคะตัณกิเลสตัณหาราคะเนี่ยเราจะต้องขจัดออกไปจากขันธสันดานเพื่อให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะเมื่อเราขจัดตัณหาราคะโมหะความหลงความโง่เขลาทางด้านคุณทางด้านสัจธรรมทางด้านบารมีธรรมเนี่ยเราจะต้องขจัดออกไปจากขันธสันดานออกไปให้หมดเท่าที่เราจะทำได้เราไม่ต้องกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่คือกิเลสนะกิเลสทั้งหลายมีตัณหาราคะโทสะโมหะเนี่ยต้องขจัดออกไปจากขันธสันดานให้หมดให้จิตบริสุทธิ์จากกิเลสให้หมดเนี่ยบิดามารดาหรือพ่อแม่ที่เป็นนามธรรมเราจะต้องขจัดออกไปไม่ต้องกตัญญูกตเวทีต่อกิเลสหรอกเนาะมีกิเลสก็ให้ชำระล้างเสียไม่ต้องกตัญญูกตเวทีต่อกิเลสนะกิเลสเนี่ยเราต้องกตัญญูไม่รู้จักคุณของกิเลสเราไม่รู้จักคุณของกิเลสนะราคะโทสะโมหะเนี่ยเราไม่ต้องเห็นคุณของกิเลสเราต้องเห็นโทษของกิเลสเมื่อเราเห็นโทษของกิเลสกิเลสนี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในสังสาระกิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในสังสาระเราควรขจัดเสียขจัดด้วยปัญญาศีลสมาธิเมื่อเรามีปัญญาศีลสมาธิไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยากฆ่าเมตตาปัญญาเราขจัดตัวโลภะโทสะโมหะตัณหาราคะได้ก็เลยเชื่อว่าเราได้ประหารละบุคคลที่เป็นบิดามารดาทางนามธรรมแต่บิดามารดาทางรูปธรรมนั้นที่เป็นผู้ให้กำเนิดเรานั้นเราต้องความแสดงความกตัญญูกตเวทีกับท่านอย่างเต็มที่เลยเกิดมาชาตินี้ขอให้ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีได้อันนี้ให้เราได้ทำหน้าที่นี้ต่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิดทางด้านรูปธรรมแต่บิดามารดาที่ให้กำเนิดทางนามธรรมคือจิตใจนั้นมันได้แก่ตัวโลภะตัณหาราคะนั้นเราต้องขจัดออกไปจากจิตจากใจของเราเสียแล้วเราจะพ้นจากวิบากเวรกรรมนะวิบากเวรกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากกิเลสความโลภโกรธหลงเนี่ยทำวิบากเวรกรรมมันจะหมดไปมันก็ต่อเมื่อเรามีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะฆ่าเมตตาปัญญาเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เรานั้นเป็นอิสระทาง
างนั้นมีจิตเป็นอิสระจากกิเลสจิตที่เป็นอิสระจากกิเลสนี่แหละมันอยู่ที่ว่าศีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกได้ดีแล้วศีลสมาธิปัญญาที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะทำให้เราเจริญงอกงามในสมาปฏิบัติเมื่อจิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์นะอันนี้เป็นข้อคิดแก่พวกเรานะมาพระโยคีอยากจะที่อยู่ได้จนถึงกลางเดือนหน้านะกลางเดือนสิงหาเชิญเข้าร่วมโครงการกับทางวัดไปสมัครกับเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานวัดเรานะแต่ถ้าออกไปก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าท่านอยากจะบวชชีเราจะให้เครื่องนุ่มห่ม3ชุดถ้าบวชเป็นโยคีให้เครื่องนุ่มห่ม1ชุดเราทำกิจกรรมสัมปัสสมนภาวนาด้วยการสอบอารมณ์กับครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตามสเต็ปที่ครูบาอาจารย์สอนจนกว่าจะเราจะครบโครงการแล้วก็จะได้แผ่บุญกุศลไปให้คุณแม่ของเราบางทีลูกสาวมีคนเดียวไม่มีลูกชายเลยก็มาบวชเป็นแม่ชีได้ในโครงการนี้นะถ้ามีลูกสาวเราก็บวชเพื่ออุทิศบุญกุศลให้พ่อให้แม่นะบางคนมีพ่อแม่ก็มีลูกสาวคนเดียวเราก็มาบวชชีเพื่อจะได้ให้บุญกุศลถึงแม่ถึงพ่อของเราแล้วก็ได้ต่อไปนะเราจะได้ไหว้พระนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิประสงค์กราบก่อนนะครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุโยคีชายจะเก็บอาสนะหนังสือครับส่วนโยคีหญิงนะคะเก็บหนังสือเข้าตู้ให้เรียบร้อยจัดเป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็อย่าลืมปิดไฟปิดพัดลมนะคะปิดประตูหน้าต่างให้ด้วยจากนั้นนะเราไปปฏิบัติธรรมต่อที่ห้องรับพระกรรมฐานหรือห้องใต้ดินนะคะหรือห้องใต้ดินค่ะ